ช่อง 7HD ปรับโฉมข่าวเช้าต้อนรับปี2566ทีนปุ้ยนั่งแท่นทอขับHD สำหรับรายการข่าวเช้าเช้านี้ที่หมอชิดกับการปรับโฉมชุดใหญ่ไฟกระพริบฉีกหนีการเล่าข่าวแบบเดิมเพิ่มความสดใสในยามเช้าแต่สาระความรู้ยังครบถ้วนโดยมีทินโชคกมลกิจดีกรีผู้ประกาศสุดร้อนแรงจากรายการข่าวเย็นประเด็นร้อนและถกไม่เถียงร่วมด้วยปุ้ยรสรินทร์ประกอบพันธ์ผู้ประกาศสาวไฟแรงประสบการณ์ข่าวกว่า17ปีเสริมด้วยอีก3กำลังหลักอย่างกายสวิทย์ลีลพงษ์วัฒนานักวิเคราะห์เจาะประเด็นมาร่วมเจาะลึกประเด็นร้อนๆแบบไม่ตกหล่นยังมีบีกรมลาดเอียดสีชายที่จะมาคอยบอกกล่าวเล่าเรื่องว่าวันนี้มีอะไรที่ไหนต้องเตรียมรับมืออย่างไรบ้างและปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่อารมณ์ดีทอดทองดีพร้อมมาแจกความสดใสกับเรื่องราวดีๆและบทเพลงให้กำลังใจเติมพลังบวกให้กันทุกเช้าส่วนความพิเศษอื่นๆมีอะไรอีกบ้างทินโชคกมลกิจรับหน้าที่ตัวแทนมาบอกเล่าสู่กันฟังสำหรับรายการเช้านี้ที่หมอทิดโฉมใหม่นี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพิเศษมากๆเราอยากให้ทุกเช้าเป็นเช้าที่สดใสของทุกคนเราพร้อมอัปเดตข่าวสารแบบครบถ้วนทั้งข่าวเด็ดข่าวเด่นเจาะลึกประเด็นต่างๆอัดแน่นให้คุณทุกเช้าก่อนก้าวเท้าออกจากบ้านกับการนำเสนอแบบเข้าถึงง่ายสบายสบายฉีกหนีการเล่าข่าวแบบเดิมเหมือนคนในครอบครัวมานั่งคุยกันใกล้ชิดกันมากขึ้นช่อง 7HD นอกจากผมแล้วยังมีปุ้ยรสรินทร์ที่มาช่วยเติมความพิเศษในครั้งนี้ด้วยประสบการณ์ของปุ้ยที่มีมาหลายปีในแวดวงสื่อสารมวลชนคงเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมได้ไม่น้อยยังมีกายสวิทย์ที่จะมาช่วยเรื่องเจาะประเด็นยากๆให้เข้าใจง่ายย่อยง่ายนำไปปรับใช้กับชีวิตในแต่ละวันได้เลยและสุดท้ายกับสาวอารมณ์ดีบีกรมลาดที่จะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องว่าวันนี้มีอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างพร้อมวิธีรับมือให้พร้อมอยู่เสมอยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเช้านี้ที่หมอทิดโฉมใหม่ทุกวันจันทร์ศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:50 นถึง 7:30 นเริ่มจันทร์ที่วันที่2มกราคมนี้อดีตนางงามดังออนอนงปัญญาวงศ์ฉลองวันเกิดวัย50แฟนคลับตะลึงความหน้าเด็กขึ้นแท่นสาวโสดมาได้พักใหญ่แล้วสำหรับอดีตนางงามหน้าหวานออนอนงปัญญาวงศ์หลังเลิกรากับสามีชินวุฒิอวกุลที่มีลูกด้วยกัน2คนคือน้องอองตองและน้องอองรีแต่งานนี้บอกเลยว่ายิ่งโสดเท่าไหร่ความสวยยิ่งทวีคูณเท่านั้นล่าสุดออนอนงฉลองปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดวันที่27ธันวาคมอายุครบ50ปีเต็มโดยโพสต์รูปถือเค้กก้อนโตปักเทียนเป็นเลข50ระบุแคปชั่นว่าในวัยนี้ของเรางานนี้นอกจากจะมีแฟนเข้ามาอวยพรกันอย่างมากมายแล้วหลายคนยังอดตะลึงกับความหน้าเด็กของเจ้าตัวไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเต็มที่ให้40 17ถึง18พอพี่สวยน่ารักขนาดนี้สุขสันต์วันเกิดนะคะงามเจ้าหน้าฮักขนาดละอ่อนสาวน้อยมากๆเจ้าน่ารักไม่ไหววววห้าสิบก็ยอมแม่น่ารักมากโคตรเด็กไม่อยากจะเชื่อขนูนึกว่าไม่เกิน40 50ยังสวยเป๊ะอยู่เลยค่ะหน้าเด็กมากค่ะพี่ออนเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีออนนองขีดล่างปัญญาวงศ์ลาล่าแก้ข่าวไนกี้นิธิดลได้แค่น้องฮาลั่นสายมโนความสวยเป็นเหตุ
ก่อนหน้านี้วันคริสต์มาสนักร้องลูกทุ่งสาวลาล่าขวัญนภาเรืองศรีได้โพสต์รูปคู่กับนักแสดงหนุ่มไนกี้นิธิดลป้องสุวรรณด้วยท่าสุดหวานกำลังกอดกันกลมทำเอาแฟนๆเชียร์หนักหรือว่ากำลังจะเปิดตัวแฟนคนใหม่ในขณะที่ไนกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ Merry Christmas ไม่มีท่าทีที่จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ในขณะที่แฟนคลับมโนไปต่างๆนานาลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นลาล่าก็ได้ออกมาเฉลยความจริงความสวยเป็นเหตุสังเกตได้มาเยอะยะช่าโยยใจเยงนะที่รักไนกี้เป็นน้องไม่ใช่แฟนไม่ได้เปิดตัวแต่กอดกันแบบนี้ที่เจอตลอดพาดหัวแบบนี้ผู้ชายไม่กล้ามาจีบลาล่าเบอร์55ชาวเน็ตต่างร้องโฮกันยกใหญ่หน้าเหมือนกันอยู่นะแต่งงานชวนพี่ด้วยนะกอดด้วยได้ไหมลาล่าอิมมุม 555,555 เอ็นดูทั้งคู่เนี่ยแต่งเลยค่ะหืมมุมตะมุตะมิลาล่ามีจานตูนแล้ววอวอวอไรเอ้าไม่ปลดหนี้เผยเกือบเป็นซึมเศร้าเพราะโดนดราม่าหนักไรเอ้าไม่ปลดหนี้เผยเกือบเป็นซึมเศร้าเพราะโดนดราม่าหนักยึดคติแล้วแต่ช่างเถอะก้าวข้ามทุกคำวิจารณ์ลูกชายแห่งชาติขวัญใจพ่อยกแม่ยกไรเอ้ากาดบัณฑิตหรือไรเอ้าไม้ปลดนี่นักร้องแจ้งเกิดจากเวทีดังไม้ปลดนี่ถือเป็นอีกหนึ่งคนดังที่จอดดราม่ามาโดยตลอดกับการครองแชมป์รายการยาวนานทั้งกระแสดีและไม่ดีแต่กว่าจะผ่านมาและแข็งแกร่งได้เหมือนทุกวันนี้เจ้าตัวต้องมีสติเพื่อผ่านทุกคำคอมเมนต์มาให้ได้ล่าสุดไรเอ้าเปิดใจผ่านรายการตัวหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาไว้ว่าดราม่าแรงก็ตอนเป็นแชมป์อยู่ว่าเป็นแชมป์นานคือเมื่อก่อนเลยผมจะเป็นคนที่แบบว่ามองโลกในแง่ดีก็ไปเดินตลาดอยู่กับเพื่อนแล้วเล่นโซเชียลนี่แหละเลื่อนไปเจอโพสต์เราแล้วเขาก็แชร์กันสนุกเลยมันก็มีผลทางใจเราอยู่เหมือนกันนะแบบว่าเจ็บใจเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยซึ่งคนอื่นก็มองเราผิดไปแล้วเราก็กลับมาอยู่ห้องคนเดียวแล้วก็ซึมคิดว่าเราจะกำจัดความรู้สึกนี้ยังไงดีเลยเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เกิดดราม่าใช้สองคำนี้อยู่บ่อยมากคือแล้วแต่กับช่างเถอะใช้บ่อยมากพอใช้คำว่าแล้วแต่กับช่างเถอะมันได้ผลยังไงบ้างได้ผลครับเราก็มีหน้าที่ของเราก็ทำไปเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะรู้สึกกับเรายังไงเราทำของเราให้ดีที่สุดก็พอถามว่าเตรียมใจรับมือกับดราม่าที่หนักกว่านี้ไหมเคยคิดอยู่ครับคงต้องพยายามข้ามดราม่าไปให้ได้อย่างเคยเพราะว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ที่เราจะรับมันได้ไหมและเรียนรู้กับมันได้มากน้อยแค่ไหนถือว่าเราแข็งแรงรับมือได้มากกว่าแต่ก่อนไหมมากครับครอบครัวมีส่วนช่วยมากครับผมเคยพูดให้สัมภาษณ์ว่าออกไปข้างนอกไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมากมายขนาดไหนก็เถอะกลับมาบ้านต้องเป็นไรเอาคนเดิมคนที่บ้านเคยรู้จักและผมก็กลับมาเป็นคนเดิมได้ครับคือมันอาจจะมีช่วงที่แบบว่าเรามีซึมบ้างไม่ค่อยพูดบ้างเพราะว่าเรามีเรื่องในใจเยอะไม่อยากพูดให้พ่อแม่เครียดด้วยซึ่งพ่อแม่คงรับรู้แหละแต่ว่าผมไม่อยากพูดเราก็พยายามจัดการความรู้สึกตัวเองให้มันคลี่คลายไปทีละเรื่องจนมันสามารถที่ว่าปล่อยผ่านได้เลยThank you.